แล้วคุณยายยังแถมนะว่าท่านอย่ามองข้ามนะเรื่องการระลึกชาตินี้ยายน่ะถูกหลวงปู่เขี้ยวเข็นแล้วเขี้ยวเข็นอีกทีเดียวแล้วคุณยายก็ยกตัวอย่างมาตัวอย่างฝากไว้ด้วยบอกว่าพระไตรปิฎกของเราเนี่ยเวลาเขียนต้องประชุมพระภิกษุครั้งแรกกับพระอรหันต์กี่รูป ต้องอาศัยพระอรหันต์ประชุมกันถึง500รูปเมื่อทบทวนตรงกันแล้วก็ถึงได้บันทึกเอาไว้สวดพร้อมๆกันแล้วก็บันทึกเอาไว้จำกันไว้มาถึงพวกเราคุณยายก็ให้ข้อคิดฝากไว้ตรงนี้ไม่บอกกับพวกเราเอาไว้เดี๋ยวจะว่าหวงนะแล้วก็เดี๋ยวนานไปตัวเองก็จะลืมคุณยายบอกว่าถ้าพระอรหันต์แต่ละรูปในยุคนั้นสามารถระลึกชาติได้ไม่มีที่สิ้นสุดทุกๆองค์ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ตอบเหตุตอบผลได้ชัดเจนทุกๆองค์แล้วมีพระอรหันต์กี่องค์ก็สามารถเขียนพระไตรปิฎกได้เท่านั้นชุดก็แล้วกันองค์ละชุดละชุดนี่ทำได้เลยแต่ว่าปรากฏว่าพระอรหันต์เองเมื่อตอนท่านสร้างบารมีเมื่อเริ่มต้นบางท่านก็ให้ความสำคัญในการระลึกชาติมากเช่นพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรอย่างที่ว่ามาก็จึงได้มีปัญญาเป็นเลิศมีฤทธิ์เป็นเลิศไงล่ะแต่องค์อื่นท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้น้อยไปเพราะฉะนั้นการระลึกชาติของท่านก็เลยไม่ชัดเจนเท่าขอบของพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรนี่เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นมาถึงคราวจะทำพระไตรปิฎกขึ้นมาจึงต้องอาราธนามาตั้ง500องค์แล้วต้องซักต้องถามกันเยอะแยะแล้วก็ตรงนี้ก็เลยมีเหตุอีกหลายๆอย่างตามมาเช่นมีบางกลุ่มไม่ยอมรับเลยไปประชุมทำสังคายนากันเองนอกถ้ำมีอีกอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็ขอแล้วนะพวกเราทุกครั้งที่นั่งพอจะเลิกนั่งอธิษฐานให้ดีให้พวกเรานี่ระลึกชาติได้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแค่อธิษฐานไม่พอต้องตั้งใจทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่งครั้งนี้นี่ต้องสว่างกว่าเมื่อวาน แล้วพรุ่งนี้นั่งมันก็จะต้องสว่างกว่าวันนี้ก็ต้องทุ่มเทก็ต้องเคี่ยวเข็นตัวเองกันไปจะเอาแต่อธิษฐานอย่างเดียวก็ไม่พออีกเหมือนกันนะก็ฝากด้วย